่วงนี้ได้เวลาไปพูดคุยกับครอบครัวรับเชิญประจำสัปดาห์แล้วนะคะครอบครัวที่ซินดี้อยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักในวันนี้มีลูกชายวัยกำลังน่ารักและที่สำคัญนะคะเป็นหนูน้อยที่มีความสามารถในการวาดรูปตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะครอบครัวมีวิธีส่งเสริมและสนับสนุนอย่างไรไปเยี่ยมและพูดคุยกับพวกเขาได้เลยค่ะและนี่ก็คือศิลปินตัวน้อยนะคะที่ Family Circle อยากจะแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวัชรพรเปลวเทียนยิ่งทวีนะคะคุณแม่ของน้องธนัทวัย3ปีค่ะธนัทเป็นเด็กที่ค่อนข้างโชคดีค่ะเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคอยดูแลเขาตลอดเวลานะคะตั้งแต่หลังเลิกโรงเรียนหรือก่อนไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะอยู่กับเราตลอดการที่เขามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่มีส่วนที่ทำให้เขาได้รับการอบรมปลูกฝังในสิ่งที่ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกริยามารยาทค่านิยมทัศนคติตลอดจนวิชาการความรู้ต่างๆการที่เราทั้งสองคนได้มีโอกาสได้ดูแลลูกด้วยตัวเองเนี่ยค่ะทำให้เราได้มองเห็นพัฒนาการของเขาแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของเขาด้วยจากการเล่นของเขาอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คืองานศิลปะเนี่ยค่ะเราได้เห็นว่าเอ๊ะเขามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเริ่มต้นจากการเพียงระบายสีเล่นๆกันแม่ๆลูกๆดิฉันก็ได้สอนเทคนิคเล็กๆง่ายๆที่ทำเด็กๆสามารถที่จะทำได้เนี่ยนะคะให้กับเขาจนในที่สุดเนี่ยพอเขาเริ่มทำเป็นเขาก็เริ่มที่จะมีจินตนาการที่จะวาดรูปที่จะทำอะไรต่ออย่างสีที่เราให้เขาใช้เนี่ยเป็นสีที่ระบายน้ำได้ดิฉันก็สอนในเรื่องของการใช้พวกการเอาน้ำลงไปแต่พอเขาเริ่มเห็นว่าสีสันเมื่อโดนน้ำแล้วมีพัฒนาการอย่างไรเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะคิดหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาโดยก็รับให้คุณแม่เอาอย่างอื่นมาให้เขาอย่างเช่นพวกหลอดหยดหรือสเปรย์ต่างๆแล้วเขาก็ได้ทดลองแล้วก็เห็นผลงานของเขาว่าออกมาแล้วเนี่ยมีสีสันสวยงามอย่างไรเห็นผลงานสร้างสรรค์ที่เสร็จออกมาแล้วนะคะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยแหละค่ะว่านี่เป็นผลงานของเด็กเพียงแค่3ขวบเท่านั้นเองจากงานศิลปะของลูกเนี่ยนะคะที่เราทำเล่นๆการขีดๆเขียนๆอยู่เนี่ยถ้าเราคิดว่าเป็นเพียงงานของเด็กๆที่ขีดไปเขียนไปเสร็จแล้วเราก็โยนทิ้งไปมันก็จะไม่มีคุณค่าที่จะมาดูแล้วฉันเห็นว่ามันมีความสวยงามอยู่ในตัวนะคะก็เลยเอามาคิดว่ามันน่าจะทำงานที่เป็นประโยชน์ได้ต่อไปก็เลยมาเริ่มดีไซน์นะคะแบ็คกราวด์ของคาร์ดว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีสีสันต่างๆเพื่อที่จะได้เข้ากันกับงานของลูกนอกจากศิลปะแล้วเนี่ยยังเน้นแล้วก็ส่งเสริมเรื่องใดอีกบ้างไหมคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการในช่วงวัยนี้ค่ะนอกเหนือจากงานศิลปะนะคะที่ลูกชอบแล้วเนี่ยค่ะอันนั้นเป็นส่วนที่พัฒนาการสมองด้านซีกขวาเป็นเรื่องของศิลปะแล้วก็ภาษาเราก็ช่วยส่งเสริมลูกในการพัฒนาสมองด้านหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการคิดอย่างเป็นกระบวนการในแง่ของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ตรรกวิทยาต่างๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะกิจกรรมต่างๆที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพที่ดีในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะใช้เวลาร่วมกับเขาเล่นกับเขาเป็นเวลาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวและตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ได้ผลลัพธ์ในงานที่เขาภูมิใจเมื่อของเขาเสร็จออกมาเป็นชิ้นเป็นอันหรืออย่างงานศิลปะเหล่านั้นเนี่ยเขาภูมิใจที่จะได้นำเสนอออกไปให้คนได้ชมนะคะเป็นนักขายตั้งแต่วัยเยาว์แล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตค่ะสิ่งสำคัญที่เน้นนั่นก็คือการใช้เวลาอยู่กับลูกมากๆทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจพฤติกรรมต่างๆของลูกรวมทั้งยังได้ค้นพบพรสวรรค์แล้วก็ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวลูกของคุณได้นะคะวันนี้นะคะ Family Circle ก็ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นค่ะที่ได้เปิดบ้านให้กับรายการของเราได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกครอบครัวนะคะ